ภารกิจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังคงอยู่ที่ประเทศจีนจนถึงเย็นนะครับก่อนจะบินลัดฟ้าไปยังซาอุดีอาระเบียครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับครั้งที่1ก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการหารือกับทางการซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับเส้นทางการบินช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลและระหว่างเยือนจีนนายกเศรษฐาก็วาดภาพภาพหนึ่งคุณผู้ชมครับที่มีมูลค่าสูงถึงกว่า1ล้านล้านบาทครับหาภาพวาดเนี่ยเหรอภาพวาดฝีมือของนายกเศรษฐาเลยเป็นแบบศิลปินระดับโลกหรือว่าแบบยังไงหรือเปล่านี่นี่นะฮะนี่ภาพวาดจากฝีมือนายกครับจากกระดาษสมุดเนี่ยนะฮะมองออกไหมฮะเป็นอะไรคือก็ต้องบอกว่า1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นมูลค่าของโครงการละกันถูกต้องครับเป็นโครงการแลนด์บริดจ์นะครับเป็นภาพที่นายกเศรษฐาเนี่ยวาดเลยนะให้ผู้ประกอบการรถไฟในประเทศจีนได้เข้าใจง่ายขึ้นครับให้เห็นโครงการ2ท่าเรือแต่นับรวมเป็น1โครงการเนี้ยจะลดปัญหาการจัดการซ้ำซ้อนคือรีบวาดรีบคุยอะครับหมายความว่าให้เห็นแบบง่ายๆเลยคือเป็นแบบนี้แหละคุณดูเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยครับเออเห็นไหมนี่ดูออกไหมเป็นแล้วคุณอธิบายซิว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันยังไงประเด็นก็คือเขาจะทำท่าเรือ2ฝั่งใช่ไหมครับแล้วตรงกลางที่บอกเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยก็คือเป็นรถไฟทางคู่ที่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอเรือที่เขาขนสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาเนี่ยเข้าทางฝั่งใดก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยขึ้นสู่รถไฟแบบอัตโนมัติเลยนะฮะส่งมาอีกฟากนึงแล้วก็ลงเรือที่อยู่อีกฝั่งนึงก็จะประหยัดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือไม่ต้องอ้อมลงข้างล่างเห็นไหมฮะที่เขียนเส้นเนี่ยไม่ต้องอ้อมลงข้างล่างแล้วต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือเขาจะไม่ต้องไปอ้อมทางสิงคโปร์ทางมาเลย์อะไรแล้วเขาจะมาที่เราหมดเลยค่ะเชื่อมเลยระหว่างชุมพรกับระนองแล้วปกติเนี่ยต้องนั่งเรือโดยสารอ้อมนะช่องแคบมะละกาจากเดิมเนี่ย9วันถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเหลือเพียง5วันเท่านั้นแล้วประเทศไทยก็คือจะเนื้อหอมใช่ไหมฮะใครก็จะมาขนส่งสินค้าทางเรือตรงนี้เพราะว่าไม่ต้องอ้อมไกลประหยัดระยะทางประหยัดเวลาแล้วระบบทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเลยโครงการมูลค่า1ล้านล้านบาทจริงๆโครงการที่พูดถึงมานานแล้วนะฮะหลายรัฐบาลด้วยแต่ก็พับไปนะฮะเพราะมีเสียงคัดค้านอยู่มากเหมือนกันเพราะว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่โครงการนี้กำลังจะถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งในรัฐบาลเศรษฐาหลังครม.มีมติเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาให้เดินหน้าต่อครับสั่งให้กระทรวงคมนาคมเปิดรับฟังความเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศในการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งหากเป็นไปตามแผนครับก็จะออกกฎหมายรองรับภายในปีหน้าครับก็จะมีขั้นตอนแล้วก็จะใช้เวลาการก่อสร้างต่อหลังจากนั้นแล้วก็ต้องตามกันต่อว่าโครงการนี้จะเกิดได้จริงในรัฐบาลเศรษฐาหรือไม่ครับหลังจากที่มีการทวิตภาพและข้อความของนายกรัฐมนตรีก็มีทั้งเสียงเชียร์และเสียงค้านในโลกออนไลน์นะครับทีมข่าวของเราก็ไปสะดุดเห็นหนึ่งในคอมเมนต์เหมือนกันคุณผู้ชมครับเนี่ยเป็นไอดีนี้คุณผู้ชมครับชื่ออะไรฮะคุ้นๆไหมครับหุย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 พี่ใหญ่เออตัวจริงใช่ไหมฮะนี่ Twitter มีติ๊กฟ้าแสดงว่าเป็นบัญชีจริงบอกว่าไงฮะท่านไม่ได้เป็นคนโพสต์นี้ฮะอ๋อแสดงว่าท่านมีแอดมินแล้วเป็นของท่านจริงไหมไม่รู้สิเป็นทีมงานท่านเหรอเออเป็นแอดมินท่านหรือไม่บอกว่าไงนะซึ่งเราก็ไปตรวจสอบว่าแต่ยังไงก็ตามท่านไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความนี้นะครับครับนี่ฮะแต่ก็สนับสนุนในข้อความนี่คือสนับสนุนโครงการนี้ค่ะ